รื่องของ seasons and climate ยังมีมากมายเลยคุณครูจะนำเรื่องราวต่างๆฝึกนักเรียนอ่านประโยคฝึกนักเรียนอ่าน poem ต่างๆคุณจะหา poem จะแต่ง poem มาให้นักเรียนเป็นการอะไรด้วยลูกเป็นการทบทวนpoem ของครูนี่เป็นการทบทวนประโยคนักเรียนด้วยว่าอากาศอย่างนี้มันเป็นอย่างไรนะคะอากาศอย่างนี้มันเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูในเรื่องของ seasons and climate โอเค season in Thailand hot season the cold season and the rainy season season in the western countries มีอะไรไหมคะ winter summer อะไรคะFall and spring โอเคเพราะฉะนั้นอากาศมันจะคล้ายคลึงกันแต่มันจะต่างกันมากในเรื่อง winter ใช่ไหม The winter in the western country is snowy มันจะมีหิมะตกด้วยแต่ถ้า the cold season in Thailand it is not snow มันจะไม่เลยลูกไม่มีหิมะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรก่อนอื่นครูให้นักเรียนรู้จักคำว่า weather changes มาดูนะคะ weather w-e-l-t-h-e-r weather changes c-h-a-n-g-e-s เวลาอ่านออกเสียงออกเป็น changes change หมายถึงอะไรลูก change หมายถึงเช่น for the weather change all time อากาศมันทำไมลูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้มาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศเวลานักเรียนจะบอกคุณครูว่าโอ้วันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศยังอบอุ่นเลยแต่วันนี้อากาศมันทำไมแล้วมันเย็นแล้วนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงเราใช้คำว่า weather changes changes คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของอากาศนั่นเองสมมติเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของอากาศวันนี้แหมท้องฟ้ามาเริ่มปลอดโปร่งแล้ววันนี้ท้องฟ้ามันเริ่มปลอดโปร่งแล้วนักเรียนจะบอกคุณครูว่าอะไรดีเมื่อสักครู่นี้เมื่อคืนนี้ท้องฟ้ายังมืดยังครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแต่เช้านี้ท้องฟ้ามันทำไมลูกมันปลอดโปร่งขึ้นมันเริ่มปลอดโปร่งแล้วมันเริ่มสว่างมันเริ่มแจ่มใสขึ้นนักเรียนสามารถพูดว่าได้อ่ะเรามาดูประโยคแรกนะ I think it's clearing up I thinkis clearing up ความหมายคืออะไรลูกฉันคิดว่า is หมายถึงอะไรลูกเรากล่าวถึงอะไรแล้วเราถึงอากาศแล้วอากาศมันทำไมแล้วมันเริ่มปลอดโปร่งอากาศมันเริ่มปลอดโปร่งนะ clearing up คือเมื่อสักครู่นี้มันยัง is clear is อะไรลูก is cloudy นะแต่ตอนนี้หลังจาก is cloudy แล้วมันเริ่มปลอดโปร่งขึ้นก็คือมันเริ่มแจ่มใสขึ้นนะคะเราใช้ is clearing up ใช้คำนี้ได้นะนักเรียนดูนะคะเวลาจะพูดสนทนากับคุณครูเห็นไหมเราเข้าสู่อาเซียนแล้วดังนั้นเราต้องพูดได้แล้วว่าอากาศมันปลอดโปร่งขึ้นนะวันนี้บอกคุณครูค่ะหนูว่าวันนี้ท้องฟ้ามันแจ่มใสขึ้นนะคะนักเรียนบอกคุณครูว่า I think is clearing up บอกคุณครูได้ up คือมันดีขึ้นแจ่มใสขึ้นมันดูแลปลอดโปร่งขึ้นนะคะนักเรียนใช้คำพูดนี้ได้ I think it's clearing up โอเคได้แล้วใช่ไหมคะสุทนได้ยังอ่านพูดว่าไงคะได้ไงอ้าวสุทนบอกอ้าวอ้าวนี่หมายถึงอะไรลูกอ้าวหมายถึงคำอุทานเป็นภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษ wall a wall อย่างนี้นะคะ I think is clearing up อ่ะแมกนัมว่าไงลูก very up แหมไหนคะ very up คำไหนลูกคำนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ clear อ่ะพร้อมกัน clear clearing clearing up clearing up อ่ะแมกนัมต่อใหม่ดังๆลูกอ่ะส่งไม้ให้แมกนัมดีกว่าครูไม่ได้ยินอ่ะดาเร็วค่ะอย่าช้าเราครูถามตอบปั๊บเลย I think
เป็นพ่อแม่แม่นั่มไม่ได้ทำไมลูกไม่ได้สนใจแกกี้กำลังทำไมลูกกำลังถกปัญหาอยู่กับสุทนเพราะนั่นไม่รู้ว่าคุณครูสอนอ่านอะไรเอาฟังคุณครูอีกครั้งเดียวนะคะ one more time I think think หมายถึงอะไรลูกคิด I think is clearing up I think คิดไหนคิดอ่ะ it's ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าอะไรลูก it is I think is clearing up I think is clearing up ก็คือความหมายก็คือวันนี้ทำไมลูกอากาศมันทำไมปลอดโปร่งขึ้นนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องฟังเวลาคุณครูให้นักเรียนไหมคะ practice reading ให้ฝึกอ่านแล้วก็ practice writing แล้วก็ฝึกเขียนแต่ถ้านักเรียนสนใจคุยกันสนทนากันอยู่จะได้ไหมลูกไม่ได้เอ๊ะคำนี้อ่านว่าอย่างไรอะอากาศประโยคนี้อ่านว่าไงอีกครั้งหนึ่ง I think is clearing up clearing up ได้แล้วนะคะประโยคที่หนึ่งต่อไปอยู่ประโยคที่สอง is getting cloudy is getting cloudy getting cloudy ความหมายก็คืออะไรลูกมันทำไมลูกมันมีอะไรแล้วมันเริ่มมีอะไรแล้วมันเริ่มมีเมฆแล้วมันเริ่มมีเมฆแล้ว is getting cloudy อากาศมันเปลี่ยนแล้วเริ่มมีเมฆแล้วโอ้มันมีเมฆมาแล้วนั่นแหละมันเริ่มมีเมฆมันมีเมฆมาแล้วนี่อาจจะใช้คำว่า is cloudy มันมีเมฆแต่อันนี้หมายถึงมันทำไมลูกเริ่มมันมีมาทีละนิดๆแล้วเราใช้คำว่า is getting cloudy is getting cloudy getting cloudy พร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง is getting cloudy เพราะฉันฝึกด้วยนะคะอย่านั่งเฉยลูกมือออกจากปากเลยสุทนนะคะ is getting cloudy ความหมายคืออะไรลูกมันทำไมแล้วมันเริ่มมีเมฆแล้วความหมายคืออะไรมันเริ่มมีเมฆแล้วนะคะความหมายนะคะ I think it's clearing up it's getting cloudy นะคะอันนี้มันเริ่มมีเมฆแล้วมาดูอีกประโยคนึงมา the weather changes อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้ว the wind's blowing the wind'sboring ถ้าครูไม่ใช่พบฟูที่ s ครูจะใช้อะไรแทนดี is the wind is boring วันนี้คุณครูฝึกให้นักเรียนดูรูปประโยคเห็นไหมเปลี่ยนจาก is ก็ได้ครูอาจจะเปลี่ยนเป็น พบฟูที่ s ตัวนี้เป็นตัวย่อของคำว่า is 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 หรือ the wind is boring again boring boring คืออะไรลูกลมมันทำไมลมมันพัดนะคะลมกำลังพัด boring the wind หมายถึงลมลมกำลังทำอะไรลูกลมกำลังพัดไปพัดมาเลยนะ the wind's boring ท่านเห็นนักเรียนโอ้วันนี้ลมแรงเลยนักเรียนบอก the wind's boring โอ้ลมกำลังพัดนั่นเองประโยคนี้ได้นะคะ the wind's boring the b l o w i n g boring หมายถึงกำลังพัดนั่นเอง the wind is boring หรือ the wind's boring ได้เองนะคะมาดูอีกประโยคหนึ่งถ้าบอกประโยคนี้ there's typhoon coming ไต้ฝุ่นถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราจะเขียนคำว่าไต้ฝุ่นแต่ภาษาอังกฤษเราอ่านเป็นไต้ฝุ่นก็คืออะไรนั่นเองพายุไต้ฝุ่นนั่นเองกำลังอะไรลูกกำลังมา There's typhoon coming โอ้มีพายุไต้ฝุ่นกำลังมาเห็นไหมคะ There's ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า there is นะ There's ย่อมาจากคำว่า there is ความหมายคือมีอะไรลูกมีพายุไต้ฝุ่นกำลังมานั่นเองนะคะ There's typhoon coming สังเกต coming มาจากคำว่า come c o m e บวกกับ i n g
เวลาคุณครูเติม ing คุณครูตัดอะไรทิ้งตัด e อย่าลืมนะคะ verb เติม ing เมื่อลงท้ายด้วยตัว e อย่าลืมตัด e ทิ้งแล้วเติม ing coming มาจากคำว่า come c o m แล้วก็ ing เมื่อเติม ing แล้วตัด e ออกเป็น c o m ing อย่าลืมนะคะพร้อมกันอีกครั้ง the wind's boringThere's typhoon coming. Good. Okay. A student in the other classroom. You should practice reading too. นักเรียนปลายทางอย่าลืมฝึกหัดอ่านด้วยนะคะไม่ใช่เขียนอย่างเดียวต้องอ่านด้วยอ่านให้ออกด้วยนะคะไม่ใช่เขียนอย่างเดียวโอ้คุณครูมีตัวอะไรเขียนหมดเลยแต่ต้องอ่านเป็นหรือยังฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วความหมายถ้าไม่รู้เขียนความหมายลงไปจะได้รู้นะคะอ่ะได้แล้วอ่ะต่อไปโอ้ครูบอกอะไรคะ it's been cloudy all morning it's been cloudy all morning นักเรียนรู้ความหมายคำไหนบ้างอ่ะในประโยคนี้คำว่า cloudy มีเมฆและอะไรอีกคะ morning morning แปลว่าอะไรคะเช้าคำว่า all หมายถึงอะไรลูกเต็มเต็มอว่าเต็มหรือทั้งหมดใช่ไหมคะหรือตลอด all morning ก็มาลึงหมายถึงตลอดเช้านี้มีอะไรลูกตลอดเช้านี้มันมีเมฆ it's been cloudy all morningโอ้ตลอดเช้านี้มันมีเมฆปกคลุมเลยมันครึ้มเลยหรืออาจจะบอกว่าโอ้วันนี้มันครึ้มทั้งเช้าเลยได้ไหมลูกได้แล้วพูดภาษาพูดว่าวันนี้อากาศมันครึ้มทั้งตลอดเช้าเลยเราใช้ประโยคว่า it's been cloudy all morning ความหมายคือเช้านี้อากาศมันครึ้มหรืออากาศมันครึ้มตลอดเช้านี้เลยนะความหมายเป็นภาษาไทยนะลูกนะคะเราใช้ประโยคนี้ It's been cloudy all morning again It's been cloudy all morning again good okay practice reading อย่าลืมฝึกอ่านนะคะเช้านี้อากาศมันครึ้มทั้งเช้าเลยหรืออากาศมันครึ้มตลอดทั้งเช้าเลย all morning ตลอดช่วงเช้าเราความหมายพูดภาษาไทยอย่างไรลูกที่นักเรียนเข้าใจนี่แหละคือภาษาอังกฤษตรงนี้อ่ะต่อไป it's mystery today it's mysteryMystery ความหมายคือมันทำไมลูกมันพร่ามันมัวอากาศมันมัววันนี้วันนี้อากาศมันพร่ามัวอากาศมันพร่ามัวพร่ามัวหมายถึงไม่มีอะไรเยอะลูกมันมีหมอกเยอะใช่ไหมคะมันมีหมอกลงเยอะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า is mystery today วันนี้มีหมอกอากาศมันก็เลยทำไมลูกพร่ามัวรู้จักคำว่ามัวไหมมันคลึ้มมัวไปหมดเลยคำว่ามิสทรีมีหมอกนั่นเองอากาศมันพร่ามัวเราใช้คำว่าพร่ามัวก็ได้พร่ามัวเพราะอะไรเพราะหมอกคำว่ามิสทรีหมายถึง is mystery โอ้มันมีหมอกมากวันนี้อันนี้มันมีหมอกนะคะท้องฟ้ามันมีหมอกนะอากาศมันก็เลยพร่ามัว is mystery today mystery m i s t y mystery ความหมายก็คือหมอกหรืออากาศเป็นลักษณะมัวหรือพร่ามัวนั่นเอง It's mystery today พร้อมกันค่ะ It's mystery today It's mystery Good okay รู้ความหมายแล้วนะคะต่อไป next It's heavy ฟังดูหน้าตัวนี้นะ heavy again heavy 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 rain. Is heavy rain. Is heavy rain today. Is
heavy heavy หมายถึงอะไรลูก heavy heavy หมายถึงหนัก heavy ก็หมายถึงอย่างหนักก็คืออะไรอย่างหนักลูกมีฝนตกโอ้วันนี้ฝนตกอย่างหนักนะคะวันนี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะ is heavy rain today โอ้นักเรียนบอกคุณครูคะวันนี้ฝนตกหนักเลยอย่างหนักเลยค่ะนักเรียนบอกประโยคคุณครูได้ว่า is heavy rain today isHeavy rain today บอกคุณครูว่าวันนี้ฝนตกอย่างหนักเห็นไหมคะ heavy ถ้า heavy คือหนักนั่นเอง heavy อย่างหนักเลยนะฝึกท่องฝึกอ่านไปดูความหมายตรงไหนไม่เข้าใจโอ้ under right ตีเส้นใต้แล้วก็ right in Thai เขียนภาษาไทยลงไปเลยลูกเพราะเราเป็นเด็กไทยเราก็ต้องมาฝึกอะไรลูก practiceนะฝึกหัดไปก่อนนะคะต่อไปถ้าบอกว่า the sky is too clear today the sky is too clear today เป็นไงลูกวันนี้ท้องฟ้าทำไมลูกมันแจ่มใสทำไมเลย too มันทำไมลูกมันมากเหลือเกินแม้วันนี้ท้องฟ้ามันจำใสมากเหลือเกินนะวันนี้มันมากเกินถ้าคุณครูบอก the sky is clear today วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่ครูมีคำว่า too โอ้มันมากเกินมากเหลือเกินวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเหลือเกินแสดงว่าดีไหมลูกวันนี้ดีไหมดี the beautiful day it is a beautiful day ถือวันนี้เป็นวันที่สวยงาม the sky is too clear todaytoo เวลาออกเสียง too ออกเสียงยาวหน่อยนะคะพร้อมกัน too clear too clear today today เห็นไหมคะ too clear too clear today today นะคะ the sky is too clear today วันนี้ท้องฟ้าเต็มใสเหลือเกินนะคะประโยคนี้ the sky is too clear today วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหลือเกินเป็นไงยากไหมลูกยากไหมคะเวลานักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครูยากไหมลูกไม่ยากฝึกไว้กลับไปลูกไปฝึกอ่านคุณครูให้เยอะๆเลยประโยคมากมายเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศสนทนากับคุณครูอย่างน้อยนักเรียนต้องสนทนาได้อย่างโอ้ถามคุณครูได้วันนี้อากาศเป็นอย่างไรอ่ะได้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแล้วคุณครูมีซิงอ่ะซอวันนี้เรามาร้องเพลงกันในเรื่องของ weather อ่ะ let's sing weather let's sing weather มาร้องเพลงเกี่ยวกับสภาพอากาศกันมีอะไรบ้าง winter spring summer